สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาชวนทำบาร์บีคิวหมูกันค่ะทำน้ำราดง่ายๆนะคะอร่อยด้วยค่ะมาค่ะเรามาทำกันเลยหมูที่เราซื้อมาจะต้องติดมันนิดๆแบบนี้นะคะหั่นหมูเป็นชิ้นๆค่ะทุกคนแล้วก็หมักด้วยน้ำสับปะรดนั่นเองค่ะหมักแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้หมักทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนั่นเองค่ะทุกคนสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมีมะเขือเทศราชินีแบบนี้นะคะหั่นสับปะรดกระเจี๊ยบแล้วก็พริกหยวกค่ะมาค่ะเรามาเตรียมน้ำซอสกันซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะเทลงไปพอประมาณแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปพริกไทยป่นนะคะทุกคนต่อด้วยผงปาปิก้านั่นเองค่ะกับปริมาณเอาใส่ไม่ต้องเยอะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อคลุกทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรามาเตรียมกันเลยค่ะเทใส่ลงไปเลยในหมูนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้มือคลุกเคล้าอีกค่ะเพื่อที่จะให้หมูแล้วก็น้ำซอสนะคะเข้ากันด้วยดีนั่นเองนะคะทุกคนนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทิ้งไว้สักครู่สำหรับซอสที่เราผสมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเหลือไว้ทานั่นเองนะคะทุกคนเติมผงปาปริก้าลงไปเพิ่มได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็พักไว้เลยค่ะมาถึงขั้นตอนของการเสียบใส่ไม้แล้วนะคะทุกคนจะใส่อะไรลงไปก่อนใส่ผักเยอะใส่หมูเยอะแล้วแต่ใจชอบเลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบกินผักก็ให้ใส่ผักเยอะๆก็จะดีนะคะก็เสียบแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมูหมดนั่นเองนะคะทุกคนนี่เป็นยังไงกันบ้างคะเราเสียบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมย่างแล้วค่ะมาเรามาย่างกันเลยนะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะทุกคนนี่ค่อยๆวางลงไปค่ะทีละไม้2ไม้นะคะเมื่อหมูเริ่มสุกนะคะเราก็ใช้ในส่วนของน้ำซอสทาเพิ่มลงไปเลยค่ะทุกคนนี่เป็นยังไงบ้างคะใกล้จะสุกแล้วละสี่น่ากินมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนก็ใครชอบนะคะน้ำซอสมากก็ใส่เยอะๆเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบเยอะก็ค่อยราดทีหลังได้นะคะแล้วก็ทำการพริกได้เลยนะคะทุกคนนี่ยังไงคะหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้บาร์บีคิวของเรานะคะได้กลิ่นพริกด้วยแล้วค่ะทุกคนนี่ทาเพิ่มลงไปเลยค่ะเราจะชอบใส่น้ำซอสเยอะๆนะคะรสชาติอร่อยค่ะนี่ใส่ลงไปเลยทาลงไปเลยนะคะเน้นน้ำซอสนะคะทุกคนแล้วก็หมูหมักก้อนเนื้อนิ่มด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้สุกแล้วค่ะทุกคนใกล้จะได้กินกันแล้วเย่เย่เย่ใครจะใส่เพิ่มอีกก็ได้นะคะน้ำซอสใส่ลงไปเลยนี่เห็นไหมเราจัดเต็มอีกรอบนึงนะคะทุกคนเพื่อความอร่อยนั่นเองนะคะทุกคนรสชาตินะคะจัดจ้านแล้วก็เนื้อหมูนุ่มสำหรับวันนี้นะคะจัดเต็มไปด้วยน้ำซอสนะคะอัดแน่นไปเลยนะคะทุกคนรสชาติจะได้อร่อยแบบกินแล้วอร่อยเวอร์ไปเลยนั่นเองนะคะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สุกพอที่จะรับประทานได้แล้วนะคะทุกคนก็ลองไปทำกินกันดูนะคะบาร์บีคิวหมูนะคะขอติดมันนิดๆแบบนี้นะคะอร่อยแน่นอนค่ะลองไปทำสูตรนี้กันดูนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ